สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้ดาอยากด่ามาอีกแล้วค่ะทนไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะอะไรพ่อแม่พี่น้องคะเพราะเมื่อวานสื่อนี้เองนะคะคนที่ชื่ออุ๋ย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 นะคะรัฐมนตรีว่าการชื่ออะไรนะปรีดียาธรเทวกุลค่ะออกมาประกาศนะคะว่าจะอัดฉีด300,000 ล้านสร้างงานเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็นั่นอะไรบ้างดิฉันไม่สนใจนะคะแต่สนใจอยู่ตรงนี้ค่ะว่าจะมีการช่วยต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา 3.4 ล้านครัวเรือนวงเงิน 40,000 ล้านบาทค่ะบอกว่าจะเริ่มจ่ายในวันที่20ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็แก้ขวยเลยค่ะบอกว่านี่ไม่ใช่นโยบายประชานิยมเพราะว่าไม่ได้ต้องการหาเสียงไม่ได้ต้องการคะแนนเสียงใดๆขออภัยค่ะไอ้ควายประชาชนคนทั้งประเทศเขาฟังปุ๊บเขารู้ทันทีค่ะว่านี่คือนโยบายหาความนิยมซึ่งมึงไม่เคยมีใครเขานิยมมึงมาตลอดนานมากแล้วนานมากแล้วมึงเข้าใจไหมและยังไงครับพ่อแม่พี่น้องมันบอกไอ้มาตรการนี้นะคะคือมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยชาวนาที่มีที่ดินไม่เกิน15 ไร่มันสำรวจมาแล้ว 1.8 ล้านครัวเรือนจะได้ไร่ละ 1,000 บาทคูณเข้าไปกี่ไร่นะคะแต่ถ้ามีเกิน15ไร่ก็จะมีประมาณ 1.6 ล้านคนนะคะ 1.6 ล้านครัวเรือนนะคะได้ครอบครัวละ 15,000 เอาไปเลยนะคะแจกเงินฟรีไปเลยนะคะ 15,000 แล้วบอกว่าจะเร่งทำสัญญาให้เสร็จภายในเดือนธันวาคม57นะคะแล้วก็พูดด้วยความสงสารประชาชนค่ะว่าวันนี้นะขายข้าวนี่นะได้เต็มที่นะเกวียนนึงเนี่ยนะ 8,000 หรือต่ำกว่านั้นนะไม่ได้รัฐสงสารมากเลยอย่างน้อยๆนี่นะทั้งต้นทุนนะแล้วปีกำไรนิดหน่อยนะต้องได้สัก 9,000 ไอ้ควายจำนำข้าวเนี่ยนะเขาจำนำข้าวแล้วเสร็จแล้วเขาได้เนี่ยนะอย่างต่ำเนี่ยนะ12,000 ถึง 15,000เกิดมันจะแตกต่างก็แค่ตรงหักค่าความชื้นนะคะไม่ใช่แบบนี้นะคะพี่น้องประชาชนจำได้ใช่ไหมคะแล้วพี่น้องคะแล้วก็พูดออกมาด้วยความให้ยาหอมประชาชนบอกว่าจะเร่งจ่ายให้ได้ภายในวันที่20ธันวาคมขอโทษค่ะทีแรกบอกว่าจะจ่ายหลัง20ต่อมาเป็นจ่าย20ต่อมาบอกว่าจะต้องเซ็นสัญญาเร่งเซ็นสัญญาให้เสร็จภายในธันวา57เอาอันไหนแน่ๆเอาสักอันนะคะอุ๋ยนะคะแล้วก็บอกว่าจะให้ธนาคารเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นคนจ่ายนะคะก็จะยกโอนเงินกันเข้าไปอีท่าไหนแบบไหนนะคะอย่าทำเหมือนกับมันมีอยู่อันนึงนะคะเมื่อสมัยไอ้มัดแจก 2,000 บาทค่ะแจกให้กับคนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทเดียวจ่ายให้กับคนที่มีรายได้มากอยู่แล้วแล้วเขาวิ่งขายข้างถนนล่ะคะคนยากคนจนในจังหวัดหาบขนมจีนขายล่ะคะเนี่ยค่ะไม่ได้กันเลยนะคะเขาก็เลยมีการด่าสมัยนั้นนะคะว่าฝนตกไม่ทั่วขออภัยค่ะฝนตกไม่ทั่วฟ้ายังจะหน้าด้านแจกค่ะแล้วก็ขอโทษแจกไปแล้วก็ไม่ได้กระตุ้นอะไรขึ้นมาเลยนะคะเสียหายมากๆเพราะอะไรคะตอนนั้นก็ทั้งแตกตอนนี้ก็ทั้งแตกนะคะต้องกู้เอามาจ่ายแล้วที่จ่ายก็ภาษีของประชาชนนะคะไม่ใช่เงินของพ่อแม่มันเลยนะคะพี่น้องคะและเมื่อมันกู้เอามาจ่ายพี่น้องและยังไงคะพี่น้องทำงานหาเงินเหนื่อยเกือบตายจ่ายภาษีกลับเข้าไปมันเอาไปเสียคืนให้กับไอ้นี่เงินกู้นั่นคือบวกดอกเบี้ยนะคะสมัยก่อน 2,000 ก็บวกดอกเบี้ยมาวันนี้ 15,000 ก็ต้องบวกดอกเบี้ยอีกนะคะพี่น้องโปรดทราบด้วยแล้วก็พี่น้องคะขอแจกแจงต่อให้ฟังนะคะว่ามันอธิบายนะคะว่านโยบายอันนี้เนี่ยนะคะมันบอกว่าจะต้องให้ชาวนาที่มีที่นาเท่านั้นนะคะชาวนาที่มีที่นาเท่านั้นมีทั้งเกิน15ไร่หรือไม่เกิน15ไร่แล้วก็ชาวนาจริงๆจนจริงๆอ่ะเขาเช่านาทำไม่ใช่เหรอคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดการสวมรอยเข้าไปเอาเงินตรงนี้แล้วขอโทษชาวนาที่มีที่นาเนี่ยนะคะมันก็เลยได้2ต่อค่ะได้ค่าเช่าจากประชาชนแล้วก็ยังได้เงินโง่ๆที่รัฐบาลโง่ๆแจกอีกนะคะแล้วพี่น้องคะต้องขอบอกด้วยนะคะว่าจำนำข้าวเขาไม่สนใจนะคะว่าคุณจะมีนาหรือไม่มีนาแต่เขาสนใจว่าใครเป็นเจ้าของข้าวใครเป็นเจ้าของข้าวนั่นก็คือใครเป็นเจ้าของสินค้าใครเป็นเจ้าของสินค้านั่นก็คือใครเป็นเจ้าของผลผลิตนั่นคือศักดิ์ศรีของพี่น้องประชาชนผู้ใช้หยาดเหงื่อแรงงานของตัวเองสร้างอาชีพนะคะไม่ใช่มานั่งขอทานเงินมันแจกแบบนี้ค่ะและพี่น้องคะในสมัยนายกทักษิณเนี่ยนะคะถามหน่อยเถอะค่ะอันนี้เนี่ยนะคะใส่ร้ายป้ายสีบอกว่าทักซิโนมิกไม่ดีนะคะเนี่ยเอามาเรียนแบบนะคะแต่ไม่เข้าใจแล้วไม่รู้ถึงบริบทของสังคมว่าเป็นอย่างไรนะคะทักซิโนมิกเนี่ยก็คือ1เขากระตุ้นการผลิต2เขา
ทำการยกระดับมูลค่าของสินค้าที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนผลิตขึ้นมาแล้วมีราคาที่ต่ำทำให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีการเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนที่จะมีศักยภาพในการที่จะเพิ่มผลผลิตอย่างเช่นว่าชาวนารับจ้างเนี่ยนะคะจะต้องทำยังไงให้กลายเป็นหน่วยการผลิตให้ได้นะคะไม่ใช่เหมือนกับนโยบายของอุ๋ยที่ไม่ส่งเสริมการผลิตหรือไม่สร้างหน่วยการผลิตขึ้นมาในสังคมอย่างในยุคท่านนายกทักษิณเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างเท่าแก่น้อยนั่นแหละค่ะแล้วขอโทษนะคะการกระตุ้นการผลิตก็คือยังไงคะการกระตุ้นการผลิตก็คือ1มี SME SML เข้าถึงกองทุนหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะการเพิ่มศักยภาพในการผลิตก็คือหรือลดต้นทุนในการผลิตไม่ต้องไปใช้วิธีลดโง่ๆคือต้องไปแจกเขาหรอกฟังฉันพูดฟังกรูพูดนะเขาทำโดยวิธีมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคประกันสุขภาพทั่วหน้ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องห่วงใยว่าหาเงินมาเท่าไหร่นี่ต้องมารักษาสุขภาพตัวเองก็มีพละกำลังในการที่จะไปผลิตนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้เนี่ยนะคะการลดค่าใช้จ่ายแบบนี้โดยการโยนเศษเงินให้ประชาชนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบอุปถัมภ์ซึ่งทำกันมายาวนานไม่ได้ช่วยให้ประชาชนรู้จักวิธีที่จะไปตกปลาเองนะคะแล้วก็เข้าใจว่าจะทำให้ประชาชนซาบซึ้งใจขออภัยค่ะนี่นะคะไม่ใช่เป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ค่ะไอ้ควายจบแค่นี้ก่อนค่ะวันหลังมาด่าใหม่นะคะกูโกรธมึงมากนะเข้าใจไหมแล้วค่ะ